สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สไตล์อีกครั้งนะครับในวันนี้ครับจะนำเสนอเรื่องราวของพิชิตช.สิริวัฒน์ครับเป็นอดีตแชมป์มวยสากลชาวไทยของเรานะครับสมาคมมวยโลก WBA ในรุ่นจูเนียร์ไฟเวทฮะซึ่งพิชิตช.สิริวัฒน์เป็นน้องชายแท้ๆของไอ้หมัดผีสิงพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ซึ่งเป็นแชมป์ IBF นะโดยวันนี้ครับจะนำเสนอเรื่องราวสมัยที่พิชิตมาต่อยมวยไทยแรกๆนะครับก็คือใช้ชื่อว่าพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์นะฮะก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์เวทีมวยลุมพินี2ครั้งครับแต่ว่าชิงไม่ได้ครับก็เลยเบนเข็มหันมาชกมวยสากลอาชีพมาดูฟอร์มพิชิตสมัยชกมวยไทยใช้ชื่อว่าพิชิตน้อยดีกว่าครับแหมนี่เป็นที่เวทีลุมพินีครับพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์ครับมุมแดงครับมนสวรรค์ทองราชามุมน้ำเงินพิชิตน้อยมวยหมัดอยู่แล้วครับแหมช่วงนั้นเนี่ยพี่ชายก็เป็นแชมป์ IBF ไปแล้วฮะแต่ว่าพิชิตน้อยยังต่อยมวยไทยอยู่ในตอนนั้นเรียกได้ว่าต้องได้อานิสงส์มวยสากลมาบ้างแล้วครับแหมเรื่องหมัดมาแล้วครับจ้วงซ้ายตรงมาดูว่ามนสวรรค์จะทนพลังหมัดของพิชิตน้อยได้ไหมเตะติดพิชิตน้อยเตะเจาะยางไปหมัดขวาซ้ายโอ้ยมาแล้วครับสวิงเป็นชุดพลังหมัดแบบนี้แหละครับหันไปชกมวยอาชีพก็สบายนี่ครับมาแล้วครับขวาซ้ายอัปคัตซ้ายเอากกหูมาเป็นชุดแล้วพึ่งต้นยกโอ้ยซ้ายขวาอัปคัตซ้ายอัปคัตซ้ายทีนึงแหมกรรมการเบรกครับเอานับก่อนเลยครับแหมโดนไปเยอะครับมนสวรรค์นับถึง8ครับมาชกได้ต่อครับดูพิชิตน้อยจะเก็บได้ไหมครับหกซ้ายทีนึงเตะตัดล่างซ้ายครับกรรมการโบกเอ้าลงไม่ลงไม่น็อกพอดีครับก็เป็นอันว่าTKOไปเลยครับยกที่1แหมเร็วจริงๆครับดูครับนี่คือพลังหมัดของพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์ฮะแหมช็อตสุดท้ายนี่กรรมการเรียกได้ว่าเบรกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันครับหมัดสุดท้ายนี่ก็ส่งมนสวรรค์ลงไปน็อกเลยนะฮะมาดูภาพช้าครับกระแทกขวาเตะตัดล่างไปทีนึงให้พะวงนะพอออกอาการก็หมาแล้วครับซ้ายถากไปซ้ายทีนึงเต็มๆครับโอ้โหนี่ครับกรรมการเบรกครับแล้วก็โดดอัปเปอร์คัตอีกดอกนี่เลยครับแม่หมัดนี้ครับล่วงน็อกเลยฮะแม่กรรมการยุติแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไม่ทันนะฮะโอ้พลังหมัดรุนแรงมากครับพิชิตน้อยก็ถูกต้องแล้วครับที่ว่ากรรมการต้องยุติไปนะฮะแม่แต่หมัดสุดท้ายนี่มันไม่ทันจริงๆครับดูครับนี่ครับซ้ายขวามาเป็นชุดอัปเปอร์คัตฮุกแม่เรียกว่าหมัดดีจริงๆครับพิชิตน้อยนี่เป็นนับแรกนะครับผมก็มาดูครับช็อตสุดท้ายครับซ้ายตรงเนี่ยครับกรรมการโบกมือแล้วครับแต่ว่ามีอัปเปอร์คัตอีกทีนึงให้มันติดพันครับโอ้โหล่วงเลยครับลูกนี้ก็ถ้าชื่นชอบสไตล์ในการทำคลิปในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในคลิปถัดไปครับก็มีของดีที่จะนำเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ